ไม่ต้องไปเรียนยอมไหมยอมไหมยอมไหมเฮ้ยเขาเป็นแชมป์ยกสยามไม่ได้ยอมทำไมล่ะเขาวันไงวันวันแบบว่าวันไม่ต้องทำอะไรวันหยุดวันว่าวันแล้วพี่ไปตอบดีวันวันอะไรอ่ะหยุดไม่ขัดตะเลิกวันคริสต์มาสมันยาวไปวันปีใหม่วันเพนเดือนสิบสองตอบไปแล้วเมื่อกี้วันอะไรครับวันว่างไงวันว่างวันว่างปกติแล้ววันว่างทำอะไรครับก็ถ้าว่างนะถ้าเอาจริงๆนะนอนนอนเลยใช่เพราะว่าหาเวลานอนยากไงก็คือแบบมันเพลียคืออย่างแบบตอนนี้ก็เพลียมากเลยแต่ว่าเราอยากจะมาให้แฟนคลับแล้วก็ทุกคนเห็นหน้าเราบ้างเราก็เลยโอเคช่วงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพักผ่อนน้อยมากเลยจริงๆมากจริงนะนอนแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ไปเข้าวงเข้าเวรมีแบบหลับนอนหลับในมั้ยไม่ค่อยมันหลับไม่ได้ไงคือหลับไม่ได้คือเราจะหลับแหละเราอยากหลับพอเข้าไปแป๊บนึงปุ๊บพยาบาลก็ตามนะตาม10นาทีตาม10นาทีตามพี่เก่งหลับอีกแล้วใช่มั้ยไม่ไม่แบบหมอคะคนไข้ไม่หายใจค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอคะเคสมาใหม่ค่ะหมอเออร์เลอร์อยู่ด้วยดิความดันตกค่ะอย่างงี้ตามตลอดสีรองสุดท้ายละสีรองสุดท้ายละครับสีส้มสีส้มโหยาวสีส้มถามว่าอะไรโหนี่ยาวมากแล้วเนี่ยกี่ช่องเนี่ยชื่อกรุงเทพหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวมันกำลังมาแล้วแจ้งเกิดมาแล้วแจ้งเกิดด้วย The Star 7โอ้โหอันนี้เร็วเลยใช่ใช่ตอนที่เราไปแข่งเนี่ยเราจะไม่ได้ดูใช่ไหมแต่ว่าพอปีนี้เราไปแล้วก็แบบเปิดหูตากว้างไกลไงแล้วก็ไปแปะหน้าอกให้โอเคแปะนะครับโชคดีนะครับน้องอะไรเงี้ยรู้เออก็มีเด็กน่ารักน่ารักหลายคนแล้วเราก็รักเข้าไปแปะก่อนแอบแปะแน่นอนอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็มีได้แอบเข้าไปดูตอนเขาร้องเพลงไงครับก็แบบเข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่สองจอมซนเท่านั้นคือผมกุมลิฟทำไมถึงเข้าไปแอบดูเขาร้องเพลงยังไงเพราะคนอื่นเขาทำงานกันไงไอ้สองคนนี้มันว่างเข้าไปกวนเขาควรสมาธิเข้าไปนั่งคือแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะไม่เห็นเราเราจะแอบอยู่ข้างหลังแบบพวกทีมงานแล้วเราก็แอบส่องดูอะไรเงี้ยแล้วคือแบบคือพอแบบบางคนที่พอเข้ามาแล้วแบบเราเผลอไงคนวู้เสียงรอดออกไปเขาก็จะพี่คะคือข้างหลังมันมีอะไรคะข้างหลังมากมันมีอะไรอยู่ตัวอะไรไว้คะตึกนี้สร้างมานานหรือยังมีอะไรอยากจะบอกคนดูบ้างครับที่ชมรายการสตาร์ขับอยู่พูดถึงเดอะสตาร์7ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรุ่นพี่เดอะสตาร์นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกในเดอะสตาร์ก็อยากจะฝากทุกๆคนนะครับให้ช่วยกันติดตามเดอะสตาร์7นะครับซึ่งจะมาในเดือนมีนาคมนี้นะครับแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับเดอะสตาร์เดลี่นะครับครับผมแอคชั่นแนลนะครับมาถึงคำถามข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายครับสีเขียวเขียวเขียวเข้มนี้ครับครับคำถามมีว่าว่าเปรียบเทียบกันแล้วกินกันไม่ลงหมอก็มีไปแล้วโอ้โหมันเลยดักว่าให้คิดอย่างอื่นไม่ค่อยออกเลยกินกันไม่ลงเหรอเหรอเหรอเหรือไงเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเปรียบเทียบกันแล้วกินกันไม่ลงเลยอ่ะเทียบกันผมไม่ได้อ่ะนี่ก็นี่ก็หรอคิดว่าหน้าตัวเองนี่แบบว่าน่ารักหรือหล่อหรือสวยยังไงบ้างหล่อไงเออก็หล่อไงนะหล่อป่ะเออเออโอ้โหข้อสุดท้ายนะครับผมครับสรุปแล้วก็คือคำว่าหล่อเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมด้านสีมันเป็นการที่แบบว่าเราจะให้คนดูชาวสตาร์คับเนี่ยเปรียบเทียบเลยครับว่าวันนี้เนี่ย3พิธีกร2พิธีกรแล้วก็3พิธีกรเหรอ2อ๋อ2พออีก1แขกรับเชิญเนี่ยใครหน้าตาดีที่สุดใครหล่อที่สุดครับโอ้โหส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่4242830นะครับส่วนของรางวัลเนี่ยไม่มีครับแต่ว่ารางวัลก็ต้องมีสิจะได้ใจพวกเราไปแทนนะครับนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้ท้อธรรมดาแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามาบุกถึงร้าน Lucky Music แล้วเนี่ยเราไม่ธรรมดานะฮะเราจะให้เก่งนะฮะถูบ้านโชว์คุณผู้ชมด้วยได้ครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษส่วนตัวใช่ถูบ้านไปเนี่ยบ้านไปกินไข่ปลาไปแมวสิครับแหมมาขนาดนี้แล้วครับครับกิจกรรมวันนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับผมต้องติดตามในช่วงหน้านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวพักชม MV สักครู่เดียวนะครับกลัวที่ไหนของพี่บี้เดอะสตาร์ครับยังไงเนี่ยกับช่วงสุดท้ายกับ Star Club Sunday ครับสนุกของคนรักดาวอาทิตย์ครับวันนี้จะบอกว่าสเปเชียลมากพิเศษสุดๆเพราะว่าเก่งวาโยจะทำไข่ปลาให้เรากินกันครับพี่ปอมครับเฮ้ยถ้าพี่
ยังเห็นความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่โอเคนะฮะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเล่นเปียโนนี่แบบว่าเป็นรายการแรกเลยใช่ไหมครับไม่นี่เราอุตส่าห์พิ้วแบบพิศงพิเศษมาให้แล้วเป็นรายการแรกเลยต้องบอกว่านานๆแบบไม่ค่อยได้เห็นนะจะมาเล่นอย่างนี้ใช่ไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าเล่นสดๆแล้วแบบไม่ได้ซ้อมไม่ค่อยได้เห็นจะเห็นแบบซ้อมมาแล้วเป๊ะแล้วอันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมจริงๆที่แฟนคลับเคยเห็นไปก็เป็นประมาณนี้แหละเล่นๆหน่อยวันนี้เนี่ยเก่งจะบรรเลงเพลงให้ฟังนะจบไปแล้วนะครับเพลงที่2เนี่ยจะร้องเพลงอะไรครับจะเล่นเพลงอะไรช่วยรับทีครับช่วยรับทีทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาผมโทรไปหาพี่ป๊อปไม่ค่อยรับเลยพี่รับหน่อยรับสิเออจริงจริงโทรหารับหน่อยโทรไปนี่ไม่ค่อยรับเลยแต่ว่าพี่เกลียดผมเหมือนเวลาผมเกลียดแซมแล้วเวลาแซมโทรหาผมแล้วผมไม่รับเลยนี่คือกรรมนำสนองใช่ไหมจากที่เราทำกับแซมอยู่กันเป็นสองคนนะไม่ใช่ดีจะบอกว่าที่รับช้าเนี่ยนะฮะเพราะว่าอยากจะให้ฟังลิงโทนครับลิงโทนเพลงอะไรครับเพื่อนใหม่ที่ไม่แฮปปี้เล่น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 นวลหลุดเลยไม่รับทีแม มาถึงเพลงที่3นะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้เพลงมาแล้วแหละเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอกหักของ Body Slam โอ้โหโอ้โหเท่มากเป็นไอดอลของใครหลายคนนะฮะของผมเองของเราเลยใช่ไหมรีเควสต์อยากได้เพลงนี้เพราะอะไรฮะมันเป็นร็อกไงไหนๆก็เราได้เล่นเป็นโนที่เราถนัดที่เราชอบเราก็อยากจะเล่นเพลงของศิลปินที่เราชื่นชอบปิดท้ายครับโอเคครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงร็อกนะฮะแต่ผมก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่ครับThank you.
และนี่คือ3เพลงสุดพิเศษที่วันนี้พี่เก่งจัดมาให้ครับสดๆเลยเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ดีใจอ่ะดีใจที่รายการ Star Club นะแล้วทุกคนยังคิดถึงเรานะครับแล้วก็เรียกร้องมาที่จะอยากให้เราเล่นเป็นนงเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีใจมากที่ได้เล่นเป็นโนนะครับใน Facebook ก็ถามถึงเยอะแยะมากมายเลยถามว่าพี่เก่งเมื่อไหร่จะมาแล้วบอกโอ้ยพี่เก่งเซฟด้วยใช่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะสุดท้ายนี้นะฮะมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆครับครับยังไงก็อยากฝากถึงแฟนๆ The Star ทุกคนนะครับก็อยากให้ช่วยติดตาม The Star 6กันต่อไปด้วยครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวผมมีผลงานออกมาก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะครับครับผมมีผลงานเมื่อไหร่ก็มาอัปเดตที่รายการ Star Club ของเราได้อีกครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของเราทั้ง3คนเลยครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุก SMS ทาง4242830ครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เก่งแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่พี่เก่งด้วยขอบคุณครับลัคกี้มิวสิกครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผมแล้วเดี๋ยวจะลาไปด้วยเพลงที่เหมือนจะเพราะนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะพวกเรา2คนนะผม VJ Pop Star Club ครับผม VJ Sam Star Club ครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันอาทิตย์นะฮะ 9:00 ถึง 10:00 และที่นี่รายการ Star Club Sunday ครับสนุกของคนรักดาววันอาทิตย์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับยอดนี่สุดยอดเปล่าานี่ครับสมุดเล่มนี้นะครับคือสมุดเล่มที่ผมเอาไปตอนวันที่ห้องที่ห้องดับจิตไม่ใช่ห้องอะไรที่ไปสมัครไงเดอะสตาร์แล้วเอาไปเผื่อว่าจะเป่าแซกโซโฟนแล้วนี่ครับนี่ยังอยู่ตัวเลขนะฮะ B36 3644ครับบี3644ขอเชิญเบอร์364 B3644ครับผมก็เลยเข้าไปนี่เลยนี่ไปอย่างนี้เลยโอ้โหแล้วมาตอนนี้นะฮะเราก็จะตามหาคนนะฮะที่เป็นเลขนี้มีไหมก็น่าจะมีอยู่นะเออไหนก็ขอให้น้อง3644เนี่ย B3644เนี่ยเป็นเรียกว่าน้องรหัสใช่ไหมน้องรหัสเออขอให้โชคดีขอให้โชคดีตอนนี้กลับบ้านนอนดูเรื่องไม่ใช่